สวัสดีค่ะตอนนี้มานั่งอยู่ที่ร้านสกาล่าอาหารจีนอยู่ตรงสยามสแควร์นะคะมาอยู่กับแก๊งป้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเลิกงามยามดีค่ะเราก็มารับประทานเป็ดปักกิ่งกันนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยนะคะจะสาธิตวิธีการรับประทานที่ถูกต้องให้ทานนะคะให้ดูกันก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณก็จะต้องหยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเนื้อเป็ดเนี่ยนะคะหนังเป็ดเนี่ยนะคะวางนะคะจากนั้นก็วางต้นหอมแล้วก็แตงกวาค่ะจากนั้นคุณก็ราดด้วยน้ำซอสสีดำเนี่ยนะคะอย่างนี้ละค่ะราดไปให้ทั่วนะคะซึ่งนิดหนึ่งจะได้เข้มข้นค่ะเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะมีความมันหนังเป็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีซอสหวานเนี่ยมาตัดแล้วเราก็ห่อคล้ายๆแผ่นโรตีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็รับประทานได้เลยค่ะดังนี้ค่ะก็คุณป้าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการกินเป็ดนะคะเดี๋ยวคุณมาดามเข้ามาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทานเป็ดกับคุณติ๊กคุณอามเขานะคะคุณติ๊กเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้ในงานนี้ฉันมือมาเสนอหน้าอยู่นี่ล่ะค่ะเมื่อกี้คุณอามก็สถิตไปแล้วนะคะเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านการกินเป็ดเป็นไงคะถ้ากินเป็ดน่าทานไหมคะถ้าน่าทานก็มากันนะคะขอตัวรับประทานเป็ดกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อ